ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไก่ไข่ต้มกับขอบจะหอมกลุ่นมากตรงนี้ยิ่งมีน้ำจิ้มนะพริกซีอิ๊วอ่ะโอ้โหผมชื่อตรงเป็นน้องเจ้าของร้านข้าวหมูแดงหงดกวันนี้เลยครับโอ้ตั้งแต่เตี๋ยเลยนะเตี๋ยตอนที่เสียไปนะอายุ84นี่ก็ผ่านมาน่าจะร่วม100ปีนะเราขายเนี่ยปีนี้ปีที่52แล้วก็มาพี่สาวผมก็เกาะพี่สาวอยู่เนี่ยแหละโตมากเลยไก่เนื้อพิเศษจ้าของก็ลูกสาวชอบกินไก่แล้วหนังๆก็เลยเอาหนังคอหนังหัวให้กินพี่สาวอู้ไม่อร่อยเลยป้าเอาละได้ยินอัปเกรดเลยผสมเครื่องทุกอนูหมดเลยลูกสาวกินปั๊บโหอร่อยสูตรย่างหมูแดงหมูกรอบนี่คือมาตั้งแต่รุ่นเตี๋ยเลยว่ะรุ่นเตี๋ยเลยแล้วก็มาปรับปรุงปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรครับสูตรอะไรนี้บอกไม่ได้เป็นความลับอย่าปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปถ่ายทำในครัวเลยมีให้มีคนไปเห็นมีแต่พี่สาวก็ไล่ออกมาทุกทีจะมีให้พวกญาติๆเนี่ยพี่จะให้อับสุดก่อนมีคนมาขอซื้อสูตร5ล้านขายเขาไม่ขายหรอกให้ลูกหลานให้เขามีอาชีพทำกินเรามีทีเลือกหมูแดงกรอบยังไงบ้างมีไม่มีหมูเกรดไงเนื้อแดงจะเยอะกว่าแล้วถ้าหมูน้ำเนี่ยมันหมูจะมีมากกว่าหมูจะนุ่มกว่าย่างหมูแดงกรอบตั้งกี่โมงคะตีสี่ครึ่งสมัยก่อนนะตีสองครึ่งตีสามขาย6โมงแล้วก็7โมงนักเรียนมากินกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้นะ10โมงเนี่ยคืออายุมากกันแล้วเวลาย่างเนี่ยทำไมต้องย่างให้แบบเรียกว่าไหม้เลยก็ได้ลมควันความหอมกรอบ3ชั่วโมงย่างต่ำแดงก็ชั่วโมงเดียวเร่งรัดมากไม่ดีพวกดำๆเนี่ยเราต้องตัดออกมันจะขึ้นอร่อยกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วที่พริกที่สุดช่วงขอบยิ่งถ้ามีติดมันนะมันจะหอมกลุ่นมากกว่านี้หมูกรอบนี่นะช่วงขอบเนี่ยจะบอกใครเชียวมันจะหอมอร่อยอย่างเงี้ยนะพี่สาวบอกพยายามอย่าโฆษณาก็ถือว่าอร่อยนะอ่ะอันนี้พี่หมูยิ่งมีน้ำจิ้มนะพริกซีอิ๊วอ่ะโอ้โหไม่เยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่เสียดายหมูถ้าเขาเสียดายเขาคงไม่ทำงี้หรอกถ้าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่4อย่างข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไก่ไข่ทำได้ตั้งหลายแบบไก่กรอบไข่แดงกรอบไข่หมูไก่ไข่ไก่อย่างเดียวไก่ใส่ไข่แดงไข่กรอบไข่อยากไข่แต่ไม่เหมือนที่อื่นเลยตุ๋นนานก็เครื่องพะโล้นี่แหละมาถึงทำใช้เวลาตุ๋นข้ามวันหนึ่งแล้วก็ข้ามคืนแล้วก็มาใช้วันไข่แดงเนี่ยมันจะหอมนุ่มละมุนเขาเรียกว่าดึงดึงดังดังจับปุ๊บแล้วเด้งในปากเด้งในปากอย่างนั้นทำอะไรคะสั่งทำไม่ทันผมว่าเอาแน่นอนสั่งทีเงี้ยสิบห่อเงี้ยทีสามสิบห่อโหหายหาแน่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยสามห้าคืออย่างนี้แสดงว่าคนที่มานครปฐมเนี่ยต้องมากินร้านเด้งเลยไม่ใช่งั้นหรอกอยู่ที่อยู่ที่จะชอบรสชาติร้านใช่ได้แล้วเนาะริมคลองซอย1ถนนพิพิธประสาทใกล้เจดีย์ใหญ่เนี่ย10นาฬิกาถึง15นาฬิกาอาจจะละบ้าง